สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจจะมาพูดถึงการสอบ SAT Subject Test Mathematics Level 2ครั้งแรกนะคะให้ได้800เต็มกันค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เจจะต้องสอบ SAT Math 2เนี่ยก็เพราะว่ามหาลัยฟูตันนะคะต้องการคะแนน SAT Math 2เพิ่มค่ะจากคะแนน SAT อย่างเดียวต้องการ SAT Math 2เพิ่มเพราะว่าเราเรียน Econจำเป็นต้องใช้ Math เยอะตอนนั้นที่เจรู้นะคะว่าเจจะต้องสอบ SAT Math 2เนี่ยเจมีเวลาเต็มตัวประมาณ1เดือนครึ่งค่ะวันนี้เจเลยจะมาเล่าว่า1เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจเตรียมตัวยังไงบ้างในการสอบ SAT Math 2ครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้800เต็มค่ะข้อสอบ SAT Math 2จะมีทั้งหมด50ข้อทำเวลาภายใน60นาทีค่ะหรือว่า1ชั่วโมงมีช้อยทั้งหมด5ช้อยนะคะตั้งแต่ A ถึง E แล้วก็สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ SAT Math 2นะคะก็คือตอบผิดติดลบค่ะแล้วก็ถ้าตอบไม่เต็มก็ยังได้800คะแนนเต็มค่ะอันดับแรกนะคะหนังสือที่เจใช้อ่านหลักๆในการสอบ SAT Math 2ก็คือเล่มนี้ค่ะเป็นของ Princeton นะคะเจซื้อมาจากที่ Kinokuniya ถึงดูนะคะหนังสือมันจะค่อนข้างหนานะคะแต่เจคิดว่าเล่มเนี้ยอ่านสนุกมากรู้สึกอ่านไปเรื่อยๆเพลินเจชอบอ่านหนังสือของอเมริกามากเจรู้สึกว่ามันอ่านง่ายแล้วก็มีทริคเยอะเป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบ SAT Math 2โดยเฉพาะนะคะนอกจาก Princeton นะคะที่ดังๆก็จะมีของ Barons ของ College Board เองแล้วก็มีของ Dr. John Chang ค่ะแต่เจเลือก Princeton นะคะเพราะเห็นมีคนใช้เยอะแล้วหนังสือมันดูแบบมันมีความพรินซ์ตันอะพอซื้อหนังสือเล่มนี้มาปุ๊บนะคะเจเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทุกหน้าค่ะเพราะอย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้มันอ่านเพลินมากคือมันไม่น่าเบื่อเจอ่านเล่มนี้จบทั้งหมด2รอบนะคะแล้วรอบที่3เจจะมาเน้นหัวข้อที่เจไม่เข้าใจเช่น trigonometry เป็นหัวข้อที่แบบยังไงก็แบบไม่เข้าใจสักทีอะก็เน้นหัวข้อนั้นเป็นพิเศษค่ะเน้นทำข้อสอบเยอะๆนะคะเน้นทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าข้อสอบ SAT Math 2เนี่ยชอบเอาข้อสอบเก่ามาออกค่ะเช่นของปีก่อนปีหลาย10ปีก่อนก็ยังเอามาออกอยู่นะคะอย่างตอนที่เจไปสอบอะเจเจอข้อที่เจเคยทำมาแล้วประมาณ 4-5 ข้อค่ะอันนี้คือข้อง่ายเลยนะคะยิ่งเราคุ้นกับโจทย์หรือว่าทำจนจำได้เนี่ยเวลาไปสอบจริงอะเราจะตอบได้เลยว่าข้อเนี้ยมันต้องตอบช้อยส์ A อะคือเจทำเยอะขนาดที่เจไปสอบจริงนะคะเจจำข้อสอบได้ว่าข้อเนี้ยเราเคยทำมาแล้วนะแล้วก็ตอบช้อยส์ A ตอบเลยสูตรนะคะแนะนำให้จำสูตรให้ได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะ geometry ถึงแม้หน้าข้อสอบเขาจะมีสูตรมาให้แต่ว่าเขาให้ไม่ครบค่ะเพราะเวลาเราทำข้อสอบจริงนะคะเราจะไม่มีเวลาคลิกกลับไปดูหน้าแรกค่ะอย่างที่2ที่เจทำนะคะเจซื้อคอร์สติวค่ะเจซื้อของแซดพี่จุนนะคะพี่จุนเป็นติวเตอร์ที่สอนเก่งแล้วก็ทริคเยอะนะคะเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วแบบมันเข้าใจง่ายไปหมดเจลงเรียนเป็นคอร์สวิดีโอนะคะค่าเรียนก็จะไม่แพงมากถ้าใครสนใจก็ตาม IG นี้ไปได้เลยนะคะนอกจากซื้อคอร์สเรียนพี่จุนนะคะเจก็ให้พี่ติวเตอร์อีกคนนึงนะมาติวที่บ้านด้วยก็จะเน้นหัวข้อที่เจไม่เข้าใจบ่อยๆเช่น combination กับ permutation NCR คืออะไร NPR คืออะไรจนถึงตอนนี้เจก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่เจก็จำประเด็นคือจำคอนเซ็ปต์ให้ได้แค่นั้นจริงๆค่ะแค่นั้นเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างที่3ที่เจทำนะคะก็คือดู YouTube ค่ะเจจะดูของ channel นี้ประจำเลย Scala Learning นะคะเขาจะเหมือนทำ practice test ให้เราดูโดยจับเวลาเหมือนข้อสอบจริง60นาทีสำหรับ SAT Math 2จะยังมีแค่4วิดีโอนะคะเจก็ดู4วิดีโอนี้วนไปแต่จะมีบางข้อที่เขาทำผิดนะคะเวลาเราดูเราก็ต้องคิดตามเขาไปด้วยเนาะส่วนเครื่องคิดเลขนะคะ SAT Math 2ใช้ได้ทั้ง scientific แล้วก็ graphing calculator ค่ะส่วนตัวเจใช้ scientific นะคะเป็นของ Casio รุ่นนี้เลยค่ะเจใช้รุ่นนี้มาตั้งแต่ตอนเรียนม.6ค่ะก็เลยคุ้นกับการใช้ก็เลยไม่ได้ซื้อกราฟิ้งเพิ่มเนาะกราฟิ้งจะมีประโยชน์กับข้อที่มันจะใช้กราฟอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรากราฟได้เลยเราจะตอบคำตอบได้เลยโดยไม่ต้องคิดแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกข้อใน SAT Math 2เนี่ยเราสามารถคิดได้โดยที่ไม่มีกราฟิ้งแคลคูเลเตอร์ค่ะถ้าเป็นรุ่น Scientific Calculator นะคะเจจะแนะนำให้เป็นรุ่นนี้ขึ้นไปนะคะฟังก์ชันที่มีประโยชน์ที่สุดเวลาสอบนะคะก็คือฟังก์ชัน Shift Solve ค่ะก็คือเราอ่ะแค่ใส่สมการลงไปนะคะแล้วเรากดชิปโซฟปุ๊บคำตอบมันขึ้นมาเลยค่ะคือเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมันมีประโยชน์แล้วมันก็เร็วมากประหยัดเวลาสุดๆ1เดือนครึ่งนะคะก่อนสอบเจก็ใช้เวลาทุกวันเนี่ยในการทำโจทย์ทำข้อสอบเก่าทำในหนังสือหาข้อสอบมาเยอะๆที่สุดในเว็บนะคะแล้วก็เจทำใน iPad ก็จะใช้ GoodNote ทำเสร็จแล้วเราก็ลบแล้วก็โหลดไฟล์ใหม่แล้วก็ทำใหม่ไปเรื่อยๆค่ะมันต้องอาศัยความขยันจริงๆอะทุกคนแล้วก็ก่อนสอบอย่าลืมทำ practice test นะคะโดยการจับเวลาจริงๆให้เหมือนเราทำในข้อสอบจริงๆด้วยนะลืมบอกไป
ไว้ว่าเจยะไม่ใช่คนเก่งเลขนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเลขด้วยตอนที่รู้ว่าต้องสอบแซดแมททัวร์คือเจเครียดมากว่าแบบแค่เดือนครึ่งเราจะไปเข้าใจเราจะไปทําได้ยังไงอะแล้วเราจะได้คะแนนที่เขาต้องการไหมแล้วถ้าไม่ได้เราจะทํายังไงทําให้เจรู้สึกว่าเจจะต้องใช้ความพยายามความขยันมากกว่าคนอื่นพอถึงวันสอบนะคะเจสอบที่ International Pioneer School เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเล็กค่ะแต่เจชอบนะเพราะว่าเล็กคนไม่เยอะอย่าลืมสิ่งสำคัญนะคะ Admission Ticket บัตรประชาชนดินสอยางลบนาฬิกาข้อมือเสื้อกันหนาวตอนที่เจไปถึงนะคะก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิหลังจากตรวจ Admission Ticket เสร็จนะคะทุกคนก็จะตรงไปที่ห้องสอบของตัวเองโดยที่ SAT Subject เนี่ยจะสอบแยกกับ SAT ธรรมดาค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เจสอบ SAT Subject Test แล้วแบบเล่มสอบ SAT Subject Test นะคะจะหนามากๆเพราะว่าเขารวมทุกวิชาไว้ในเนี่ยคือมันมีความเปลืองกระดาษมากเพราะว่าเราสอบแค่วิชาเดียวไงพอเริ่มสอบนะคะจะอยากจะบอกว่าข้อแรกๆให้ทำเร็วๆแบบชิปโซฟได้ชิปโซฟเลยเพราะว่าข้อหลังๆอ่ะมันกินเวลามากแล้วถ้าข้อไหนนะจำคำตอบได้ตอบไปเลยค่ะไม่ต้องคิดค่ะ60นาทีเวลาสอบจริงมันผ่านไปเร็วมากทุกคนคือแบบเจ๊ทำไม่ทันขอบอกเลยนะว่าทำไม่ทันตอนสอบเสร็จนะคะตอนนั้นเจ๊คิดว่าเราไม่ได้คะแนนที่ต้องการแน่เลยแบบเราทำไม่ทันแล้วมันก็แบบข้อที่ทำได้ก็ไม่มั่นใจตอนนั้นเจ๊ก็คิดว่าเออแค่ผ่านเกณฑ์ที่มาเลยต้องการก็โอเคแหละผ่านไป23วันนะคะวันที่21ผลสอบออกมาเจ๊แบบไม่กล้าเปิดอะแล้วพอเปิดเข้ามาประมาณ2ทุ่มนะคะเจ๊เปิดดูได้800ค่ะทุกคนตอนนั้นคือไม่อยากเชื่อเลยว่าเราได้800เรารู้สึกว่าความพยายามที่เราแบบตั้งใจมาตลอด1เดือนครึ่งอ่ะมันไม่สูญเปล่าจริงๆเจ๊ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะขยันจริงๆขยันแล้วขอแค่ขยันนะคะเราจะทำได้ทุกอย่างค่ะก็สู้ๆนะคะสำหรับคนที่กำลังจะสอบ SAT Math 2เพราะว่าเจ๊เป็นคนไม่ได้เก่งเลขจริงๆนะคะแต่เจ๊ยังเลือกเรียนอีกคนเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะจะรู้สึกมีแรงฮึดแล้วก็ขยันทำโจทย์ขึ้นมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้คะแนนที่ต้องการนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ขอบคุณไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ